ายสานต่อปกปักรักแผ่นดินไทยคือนายพลคนกล้าเลือดนายกยาเข้มข้นคือทอทหารอดทนที่ปกครองลูกน้องในหัวใจชีวิตเราก็ผ่านมาถึงขั้นนี้แล้วรับราชการก็มาจนถึงที่สุดแล้วก็ขอฝากงานให้กับแผ่นดินขอทำคุณให้กับแผ่นดินผมตั้งหลักอย่างนี้เลยเพราะนั้นอะไรที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมจะไม่ยอมเลยนะครับใครมาถามว่าเอ๊ะเป็นข้าราชการประจำทำไมอย่างนี้ผมขอทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนชื่อว่าเสือขอให้เป็นเสือแก่หรือเสือที่หมดเขี้ยวเล็บแต่ถึงยังไงเสือก็ไม่เคยสิ้นลายกรณีคนร้ายปาระเบิดขวดใส่บ้านของนายพลคนกล้าพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นในวงการนักเลงถือว่าเป็นการแย่หางเสือหรือตะตุกหนวดเสือในขณะที่เสือกำลังจำศีลอยู่เพราะศัตรูผู้รุกรานมาในลักษณะของหมารอบกัดซึ่งนักเลงตัวจริงเขาไม่ทำจันเยี่ยงนี้เป็นวิธีที่สกปรกและกระจอกที่สุดนักเลงสมัยก่อนเขาสู้กันแบบซึ่งหน้าว่ากันในสนามหรือตามเวทีการกระทำเช่นนี้คือนิสัยของอันธพาลซึ่งถ้ามองภาพรวมของสังคมไทยวันนี้กลุ่มอิทธิพลที่อันธพาลที่สุดก็คือกลุ่มขี้ข้าทักษิณนั่นเองและกลุ่มที่ฆ่าทักษิณก็แบ่งย่อยเป็นสองสีคือสีกากีและสีแดงเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่วันก็จะรู้ว่าอันธพาลที่รอบกัดบ้านนายพลคนกล้าเป็นที่ฆ่าทักษิณสีกากีหรือสีแดงคือนายพลคนกล้าเลือดนายกยาเข้มข้นคือทอทหารอดทนปกครองลูกน้องด้วยหัวใจทำรวมทุกข์รวมสุขรวมฝ่าฟันรวมเป็นรวมตาย
ชายที่หาได้ยากเย็นในแผ่นดินปูอยู่รู้ปูเจ้าชู้ปูแสมปูไม่มีหลักการงานเชือนแช่ไม่เหลียวแลปวงชนร้ายผลงานเป็นแม่ปูนำลูกปูดูโยเยเธอดูเก๋โฉมใช้ไหลร้ายแก่นสารเราลูกปูดูเด่นเป็นพวกพานคอยประสานการโกงกินจนพินพังปูมีพี่ไม่ดีคนหิคุกคอยกระตุกนำทางอยู่ข้างหลังวิบากกรรมต้องทำชั่วกลัวเขาชังร้ายความหวังร้ายทิศทางสร้างความดีเสียดินแดนแผนร้ายพวกขายชาติไทยเป็นทาสคนคดหมดศักดิ์ศรีไทยทั่วหน้าสมควรตายวายชีวีคนดวงดีไม่ไว้วางคือนางปูพุทธศักราช 2442 พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชุมพลสมโภชกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ทรงค้นพบปราสาทแห่งนี้และทรงขนานนามว่าปราสาทพรหมวิหารซึ่งต่อมาเรียกโดยทั่วไปว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารตั้งอยู่บนผาเป้ยตาดีในเทือกเขาพนมดงรักติดกับเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาในเขตหมู่บ้านภูมิสรันตำบลเสาธงชัยอำเภอกันตารักษ์จังหวัดศรีสะเกษประเทศไทยลักษณะปราสาทมีความยาว800เมตรตามแนวทิศเหนือไปใต้ทางเข้าปราสาทมีโคปุระหรือซุ้มประตูขั้นอยู่5ชั้น6ตุลาคมพุทธศักราช2502เจ้านโรดมสีหนุได้ฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศให้ไทยคืนปราสาทพระวิหารแก่กัมพูชาไทยได้ต่อสู้คดีโดยมีหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชกับคณะรวม13คนเป็นคณะทนายความจนกระทั่ง15มิถุนายนพุทธศักราช2505ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษาตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาด้วยคะแนน9ต่อ3เสียงการเสียดินแดนครั้งนี้นับเป็นการเสียดินแดนครั้งล่าสุดของราชอาณาจักรไทยในวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวว่าข้าพเจ้ามาพูดกับท่านด้วยน้ำตาแต่น้ำตาของข้าพเจ้าเป็นน้ำตาของลูกผู้ชายขอเลือดของความขัดแค้นและการผูกใจเจ็บไปชั่วชีวิตทั้งชาตินี้และชาติหน้าพี่น้องชาวไทยที่รักในวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมาเป็นของชาติไทยให้จงได้สวัสดีพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ออกแถลงการลงวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2505และได้กล่าวคำปราศัยทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหารในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2505พร้อมกันนั้นไทยได้ทำหนังสือโดยดร.ถนัดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงนายอูทันเลขาธิการสหประชาชาติ
พื่อประท้วงคำพิพากษาศาลโลกและขอสงวนสิทธิ์ที่ประเทศไทยจะเรียกร้องปราสาทพระวิหารกลับคืนในอนาคตด้วยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่17พุทธศักราช2505นายสมปองสุจริตกุลผู้แทนไทยได้เป็นผู้แถลงย้ำให้ผู้แทนประเทศสมาชิกสหประชาชาติในคณะกรรมการกฎหมายแห่งสหประชาชาติได้ทราบถึงจุดยืนของประเทศไทยตลอดจนเหตุผลทางกฎหมายในการคัดค้านคำพิพากษาศาลโลกโดยละเอียดทั้งนี้ไม่ปรากฏผู้แทนประเทศอื่นรวมทั้งประเทศกัมพูชาแสดงข้อคิดเห็นหรือโต้แย้งแต่ประการใดหลังจากมีคำพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหารประเทศไทยได้ดำเนินการถอนทหารและยามออกจากบริเวณปราสาทพระวิหารกำหนดแนวเขตบริเวณปราสาทพระวิหารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครอบปราสาทพระวิหารโดยทำการล้อมรั้วลวดหนามเอาไว้จัดทำป้ายไม้ลักษณะและขนาดเท่ากับป้ายสถานีรถไฟแสดงเขตบริเวณปราสาทพระวิหารไปปักตามจุดต่างๆโดยให้เขียนด้านที่หันมาทางประเทศไทยว่าเขตบริเวณปราสาทพระวิหารส่วนด้านที่หันไปทางกัมพูชาให้เขียนข้อความว่านอกเขตบริเวณปราสาทพระวิหารและย้ายเสาธงไทยออกจากบริเวณปราสาทโดยไม่มีการลดธงในการปฏิบัติการนี้ของไทยกัมพูชายอมรับและไม่ได้โต้แย้งหรือขัดขืนแต่ประการใดเป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษในปีพุทธศักราช2507ไทยกัมพูชาได้เริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันอีกครั้งและในปีพุทธศักราช2513ปราสาทพระวิหารได้เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นชมจากฝั่งไทยได้พุทธศักราช2518กัมพูชาถูกเขมรแดงยึดอำนาจและเกิดสงครามกลางเมืองทำให้ปราสาทพระวิหารต้องถูกปิดเป็นเวลาถึง17ปีจึงได้เปิดปราสาทอีกครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2535และในปีต่อมาเขมรแดงเขายึดปราสาทพระวิหารทำให้ต้องปิดปราสาทพระวิหารอีกครั้งหนึ่งวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2543ไทยมีความจำเป็นต้องทำเขตแดนทางบกกับกัมพูชาจึงได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนทางบกโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2544ไทยและกัมพูชาได้ออกแถลงการร่วมหรือ Joint Communique โดยมีสาระสำคัญในข้อ13ดังนี้ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความตั้งใจมั่นที่จะดำเนินการปักปันเขตแดนทางบกระหว่างกันให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และในข้อ14เป็นการให้การรับรองในบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทยหรือ